และวันนี้ก็ตรงกับวันที่31สิงหาคม2561นะครับซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลนนท่าก็ได้รับเกียรติจากองค์การบริหารส่วนตำบลนากุดชุมแสงนะครับกุดชุมแสงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับก็ได้นำคณะมาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรานะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับทีมงานทุกท่านด้วยนะครับร้อนหน่อยนะครับก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับร้อนไหมพ่อครับลูกเธอนอนเหรอครับที่นอนที่นอนมีฝั่งนั้นก็จะเป็นโรงอาหารครับโรงอาหารที่อยู่ฝั่งนี้ครับผมเดินไปดูหรือยังน้องแพรวพาเพื่อนไปดูห้องอาหารหน่อยโรงอาหารยืดได้2สัปดาห์ผมยืดได้2สัปดาห์ค่ะยืดได้2สัปดาห์ค่ะยืดได้2สัปดาห์ใช้หมดทุกนั้นไม่ก็ไม่ยืดอันนี้กันเด็กนะครับกันเด็กออกเราจะมีรั้วรอบนอกแล้วก็มีรั้วรอบในด้วยตรงนี้ก็จะเป็นโรงครัวเป็นไงคะวันนี้ทำอะไรข้าวมันไก่ค่ะอ๋อข้าวมันไก่ร้านข้าวผัดของเด็กอะค่ะตรงนี้คือประกอบอาหารทั้งหมดก็เปิดหน้าต่างเลยถือตรงนี้เก็บของค่ะตรงนั้นก็เป็นห้องเก็บของดีมากค่ะค่ะทำไงด้วยอะกลัวจะถูตลอดทำเสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็จะถูตลอดแต่ว่ายากขึ้นเร็วนะ สามสี่วันตัดครั้งนึงแม่ครัวก็ขยันนะครัวชิมได้เลยตู้โลกอยู่ค่ะเฮ็ดเบียกคนใดจะรวยอยู่มีหยังเก็บของมาเก็บไปดื่มนี่เนี่ยข้างในเดี๋ยวเพิ่นฟังภาษาพื้นบ้านภาษาเล่าบอกอยู่ยูหันเฮ็ดจังได๋พวกนี้ครับเอาไปซื้อซุ้มมือต้องไปบ่ได้
อ๋อครับเห็นอยู่บ้านเลยเห็นอยู่บ้านเขาสิบ่เห็นเราจะไม่เห็นเราจะตรวจสอบข้อมูลไม่ได้ครับมีใบรับรองแพทย์ครับครับตรงนี้เราก็สามารถมาดูได้อันนั้นคืออย่างนั้นนอนอยู่ไหนเอาอันนั้นของเขาอันนั้นของเขาอันนั้นของเขาน้ำมันของเขาอันนั้นลงครัวครับไปดูได้นะครับตรงนี้ก็ประตูกันเด็ดนักป่าซื้อนักป่าหนึ่งไหมไม่ต้องนะปั้นเลยจากเลยมูทาสมาธิเสียต่อเติมเรื่อยๆแล้วครับแต่ว่าจังปีเขาได้ขนาดนี้ก็จริงมีซ้ำนึงแยกออกมาเรื่อยๆประมาณที่ไปร่องเนี่ยแล้วรู้เหมือนเสมอมากมันตามมาตรวจสอบดีตัวผมเลือกไปจะไปแต่ว่าผมเหลือที่ไรเพื่อมันใหญ่ขึ้นมากเติบโตมากมีตังค์อาหารก็ต้องอาหารดีแต่ก่อนมันมีคันเดียวก่อนนะตอนเด็กหน่อย3 4 4คนก็ได้หน่อยหลายเห็นแก่จริงๆเรียนนะครับท้ายนำแต่ว่ามันไม่แย่ที่ที่นี่ก็มีเล็กน้อยก็ได้ไปกินข้างนอกผมคือว่าจะรู้มากมาไอ้พัดลมก็เก็บเองเลยอะไรที่หาอยู่ว่ามีคนหนักมากนะอันนี้ก็น้อยอันนี้ก็คุณเด็ก10คนต่อคนพิเศษนะครับหาแนวผมไว้มันต้อง10คนมาต่อจ่ายไงแต่ถ้าบางคนก็เห็นหัวพาณิชย์เข้ามาแล้วครับทั้งเรามันเกินความจําเป็น80คนก็คือ20ต่อ1เค้าให้10ต่อ1อยู่แต่ว่าถ้าสิทธิ์ตัวหนึ่งเงินใครจ่ายเป็นค่าผู้ดูแลเด็กก็อบต.ทีนี้อบต.จะไปทำให้ชาวบ้านก็เงินไม่พออยู่แล้วนะก็เลยอดไว้ก่อนขอไปเทศบาลค่อยว่ากันอีกทีรวมกันนี่ก็คือได้แต่ถ้ามันเหลือบาทกว่าแรงจริงนักวิชาการก็มาสอนนิดหน่อยได้เยอะนะนี่ก็สอนได้ครับประสบการณ์เก่าเลยเคยเอาเป็นครูสอนเด็กเอาไปสอนเลยไปกอแก่ด้านตรงนี้เรียกผมลงได้ผมไม่รู้ใครบ้างจะบอกใครบ้างจะบอกงานแดกครับงานแดกก็ลองงานนั่นเป็นนอนบ่หลับเมื่อคืนตื่นเต้นพะนะเนี่ยครับเดี๋ยวไปเบิ่งเอกสารกันนะไปดูเอกสารถ้าตรงไหนอยากได้ก็บอกแล้วกันคนมาไม่ได้ในพื้นที่กับวัดกับที่ในการยุ่งตำบลน้าท่าได้เนี่ยวัดในวัดเดียวกันไอ้ตำบลเดียวกันฝั่งนั้นก็ดูได้นะครับเข้าไปได้ครับเข้าไปดูได้ตรงนี้ห้องนักวิชาการศึกษาพัดลมไปก่อนครับครับอันนี้เป็นห้องทำงานผมขอว่า48เป็นห้องทำงานนะผมเนี่ยห้องงานยายกเป็นสัตว์เป็นส่วนกันเลยนะคะทุกห้องเราอีกงบประมาณ62เนี่ยจะติดแอร์ก็ห้องถ้าหนูเป็นเด็กอ่ะหนูสิมาทุกวันแม้ว่าจะป่วยก็ตามอยากมาเนี่ยก็ยังได้คู่แบกค่ะตรงนี้ก็เป็นเตียงพยาบาลกับเตียงพยาบาลถ้าไม่สบายก็ถ้าเป็นหนักก็ข้ามถนนไปก็ได้เลยแล้วก็ถามเพราะว่าเด็กอย่างเงี้ยคือทุกวันคุณครูจะสังเกตเด็กใช่ไหมคะว่ามีรอยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบผู้ปกครองเด็กเนี่ย
คือได้รับมาจากที่บ้านหรือว่ามาจากที่ศูนย์ของเราอะไรเงี้ยเราก็สอบถามเด็กก่อนนะคะว่ามีรอยรอยฟกช้ำที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็มีผื่นขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องถามนะคะถามแบบอนามัยว่ามีเป็นโรคอะไรมีของพยาบาลของคู่นี่แหละครับของนักวิชาการไปลงถามว่าของเด็กคือติดแอร์หายของคู่คือบ่มีแอร์นั่นนี่นายจิตเยี่ยมไปไหมครับมีเจ้าของแค่ไหนผมไม่หนีน้องน้องเขามาไหมบอกว่าติดตามเขาได้ไหมว่าปกติของเด็กเขาไม่ว่าอะไรผมจัดตั้งปีแรกหาซีสินที่เบิกก็เหมือนไม่ค่อยมีปัญหาผมได้เดี๋ยวนี้ผมจัดแต่ผมได้เสื้อจัดบัตรหน่อยเขาก็จัดตัววันนี้ผมได้ว่าถ้าตัวกันยืนเขาก็ถอยไปก่อนผมได้ว่าตังค์อีกคือกันว่ะเขาจะมีนี่เนาะคือกันอยู่ด้วยเนาะจัดทีเดียวพอบ้านนี่มีเรายังเขาจัดเองไม่ต้องแซงผมไปขอพ่อพ่อเข้ามาประสานงานกับผู้ปกครองผู้ปกครองกับอยากเห็นดูรับปริญญาเลยก็มีหน่อยว่าเอาอะไรว่าอะไรก็ว่ากันนี่คืออันไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการนี่คือวิธีการเพิ่มผู้ปกครองมีส่วนร่วมครับผมที่ไปเรียนมาไปเห็นเลยแต่ละปีสร้างเทเลลอยก็จืดยังไม่ได้จบกับมอบให้มอบให้ไปนั้นแล้วก็ไปซื้อไหมอันนี้ของผมสนับสนุนนะคะผมก็ซื้อไว้ทุกปีเพราะนั้นผมจัดคนกับขอคนละ300ด้วยครับซอยกันค่าสาขาเราต้องคุยกับผู้ปกครองให้เข้าใจนะคะเก็บไว้ครับคือส่วนมากทำให้เข้าใจทางไหนที่เราถอยปั๊บผมพร้อมที่จะรวมมันก็ไม่ยั้งหรอกครับไปทางห้องบอลนั่นลูกหลานเขาก็อยากเห็นลูกหลานรับนี่เขาสร้างไว้ให้อร่อยคือทางในเด็กน้อยจุ๊บเท่าไรเป็นยังไงสร้างเท่าไหร่สร้างเท่าไหร่เขาไปเย็ดเลยครับเขาไปเห็นอร่อยนี่เขาไปสร้างอะไรเขาคิดว่าไปสร้างอร่อยถ้าเพื่อนอยากได้ลูกก็ให้สร้างไหมไม่เราคือเสี่ยวกรอบเรื่องแต่ก็ต้องเป็นเล็กผู้ต้องผู้ขอเองเพราะคนเพิ่นว่าง่ายหรอครับมันซื้อได้หลายเท่านั้นบอกว่าเพิ่นมาต้องบอกว่าเพิ่นครับตรงกันดีบอกเหตุผลเนี่ยบาทกับเพิ่นมาหามาส่งเองค่าขนมค่าน้ำมันรถแทนกว่านั้นบอกว่าเพิ่นผมบอกแล้วนี่ขอเปรียบเทียบครับอยู่ตรงนี้ก็ส่วนใหญ่บ่ค่อยได้แต่งเงินงบประมาณดอกแล้วก็ตอนมารับเด็กบางทีอยากเอาเด็กครับก่อนอยู่ตรงนี้ก็ดูเหมือนได้บอกก่อนวันนี้เด็กหญิงผมมีสาธิตเยอะน้อยตรงนั้นเป็นอันนี้ซิงของมันจุฬาตรงนี้เพื่อนถามว่าใช้งบอะไรใช้งบของอะไรนะครับซื้อไรหัวพันเจ็ดครับซื้อไรหัวพันเจ็ดซื้อของอาจจะมีมันได้ครับของเดียวกันเนาะของเดียวกันเพราะฉะนั้นว่าจะรู้ไอ้สำนักงานของตังค์ไปของของของไหนมาแอนก็ตามไปหาซื้อกันแล้วกันตอนผมตั้งไปตั้งหายอยู่สองมือซื้อก็เหมือนคนนี้ผมมาลงไหนก็หนึ่งสองก็นอนหนึ่งจะพูดเชียวให้ตามไปไม่มาซื้อทำงานซื้อกันแล้วกันสองตามไปตั้งหายซีเนียร์ไว้เบอร์ที่นั่นนี่มาแล้วจับได้อะไรไหมครับน้อยน้ำหนักคุณสูงหมายถึงอยากได้โปรแกรมมีแฟลชไดร์ไหมมีมาประสานข้อมูลกันก่อนกิจกรรมเข้าแถวกิจกรรมเขาอาจจะจำลองไปจากนี่ไปแทรกของเขาเป็นตะละห่องตะละห่องก็ได้ครับครับวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนนท่าก็ได้ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนนท่านะครับซึ่งขณะนี้กำลัง
จ้าหน้าที่ก็กำลังให้ข้อมูลแต่ละท่านอยู่นะครับกำลังให้ข้อมูลครับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคณะผู้ศึกษาโรงงานจากจังหวัดชัยภูมิมาณโอกาสนี้นะครับหลังจากนี้ไปก็ขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับก็ได้รับความขอบคุณจากองค์การบริหารส่วนตำบลนนท์ธาตุนะครับครับสวัสดีครับ